สาวงามจากภาคเหนือนะครับนางสาวสุรีพรดาบุตรนางงามเชียงรายครับเชิญค่ะเลือกหนึ่งคำถามได้เลยนะครับคำถามของนางงามเชียงรายนะครับส่งให้ดร.ปนัดดาได้เลยนะครับประเทศไทยมีภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งกระจายตัวในแต่ละภูมิภาคที่ถ่ายทอดกันจากรุ่นสู่รุ่นคุณจะมีวิธีการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นของคุณให้ช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคของคุณได้อย่างไรฟังคำถามอีกรอบนะคะประเทศไทยมีภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งกระจายตัวในแต่ละภูมิภาคที่ถ่ายทอดกันจากรุ่นสู่รุ่นคุณจะมีวิธีการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นของคุณให้ช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคของคุณได้อย่างไรเชิญค่ะค่ะสิ่งที่ฝางอยากจะบูรณาการในการแก้ไขสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคฝางนะคะซึ่งฝางเป็นคนเหนือค่ะฝางอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะบูรณาการการใช้ใบตองแล้วก็ตะกร้าสารแทนภาชนะพลาสติกค่ะเพื่อเป็นการลดโลกร้อนด้วยแล้วก็การที่เราใช้ทรัพยากรธรรมชาตินั้นไม่ส่งผลอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมแถมยังลดโลกร้อนอีกด้วยนะคะอยากจะเชิญชวนทุกคนมาช่วยลดโลกร้อนด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะนี่คือคำตอบจากนางงามเชียงรายครับมีเวลา30วินาทีในการตอบคำถามกันด้วยนะครับสำหรับนางงามแต่ละท่านนะครับในฐานะที่เป็นรุ่นพี่ที่อบรมน้องๆมาครับลุ้นค่ะให้ใช้บอกเขาอยู่แล้วค่ะว่าให้ใช้30วิให้คุ้มค่าที่สุดและเขาก็คุ้มจริงๆถูกใจไหมคะเดี๋ยวรอดูอีก7คนเก่งทุกคนค่ะแม่ไม่กดดันเลยลูกอันนี้ไม่กดดันเลยนะครับแต่รับรองว่าสาวๆบอกว่าสบายอยู่แล้วเพราะว่ามีผู้ฝึกที่ดีนะครับคุณไม่รู้หรอกว่ากว่าน้องๆจะไปยืนตรงนี้ได้รุ่นพี่นางงามเขี้ยวเข็นน้องๆกันกี่คนครับผ่านมาหมดแล้วแล้วพอได้ตำแหน่งจะหนักกว่านี้อีกค่ะถ้างั้นตอนนี้มาพบกับท่านต่อไปกันดีกว่านะครับหมายเลข8นางสาวสุพังพันทองนางงามสุโขทัยครับเลือกหนึ่งคำถามครับส่งให้ดร.ปนัดดาได้เลยนะครับลูกสาวบอกอันไหนก็เหมือนกันขอบคุณค่ะไม่ได้ชมแม่หรอชมนางงามสุโขทัยครับฟังคำถามนะลูกนะในขณะนี้เศรษฐกิจทั่วโลกเริ่มชะลอตัวเพราะมีสัญญาณจากเศรษฐกิจที่ขยายตัวมานานดอกเบี้ยนโยบายที่ขยับสูงขึ้นและราคาบ้านเริ่มชะลอตัวลงจนคนมองว่าในปี2020นี้จะเกิดภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจคุณจะมีวิธีการรับมือกับภาวะนี้อย่างไรฟังดูตื่นเต้นไหมคะอ๋อให้ถามเป็นคำถามปกติเนาะดิฉันนึกว่ารายงานข่าวขอโทษค่ะไม่อยากให้เครียดไงในขณะนี้เศรษฐกิจทั่วโลกเริ่มชะลอตัวเพราะมีสัญญาณจากเศรษฐกิจที่ขยายตัวมานานดอกเบี้ยนโยบายที่ขยับสูงขึ้นและราคาบ้านเริ่มชะลอตัวลงจนคนมองว่าในปี2020จะเกิดภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจคุณจะมีวิธีการรับมือกับภาวะนี้อย่างไรเชิญค่ะค่ะปัญหานี้นะคะติมคิดว่าติมจะใช้พระราชบัญญัติของในหลวงนะคะรัชกาลที่9ค่ะที่เราใช้วิธีเศรษฐกิจพอเพียงค่ะเก็บออมนะคะแล้วก็เก็บออมนะคะแล้วก็ลงบันทึกได้รับได้จ่ายเพื่อเป็นการทำบัญชีค่ะแล้วก็จะได้เป็นการอยู่อย่างพอเพียงค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะครับนี่คือคำตอบจากนางงามสุโขทัยครับมาถึงท่านต่อไปนะครับจากภาคกลางครับเภสัชกรหญิงสิรีธรรีอลัมวัฒน์นะครับนางงามกรุงเทพมหานครเลือกหนึ่งคำถามเลยครับคำถามของนางงามกรุงเทพมหานครครับสาเหตุที่แท้จริงของปัญหายาเสพติดทั่วโลกคุณคิดว่าเกิดจากอะไรและจะมีวิธีการแก้ไขปัญหานี้อย่างยั่งยืนได้อย่างไรฟังอีกครั้งนะคะสาเหตุที่แท้จริงของปัญหายาเสพติดทั่วโลกคุณคิดว่าเกิดจากอะไร
ค่ะสำหรับบินนะคะปัญหายาเสพติดทั่วโลกเนี่ยคิดว่าเกิดจากการอยากรู้อยากลองของวัยรุ่นค่ะซึ่งสิ่งที่บินคิดว่ามันจะช่วยแก้ปัญหาได้ก็คือสื่อการสอนที่ดีในสถานศึกษานะคะเพราะว่าบินเชื่อว่าการที่คนๆนึงจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดคือการที่เขาเห็นว่าการใช้ยาเสพติดมันแย่แค่ไหนแล้วเขาเห็นแล้วเขาจำแล้วเขาสอนตัวเองค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนางงามกรุงเทพมหานครครับสมกับเป็นเภสัชกรใช่แล้วคำถามโดนคือเข้าทางเธอแล้วเกิดวิสัยทัศน์มุมมองของสาวไทยทุกท่านในปีนี้นะครับยอดเยี่ยมมากครับมาถึงท่านต่อไปครับนางสาวริสาพงพฤกษทนนางงามสุพรรณบุรีเลือกสองคำถามเลยนะครับให้ดร.ปนัดดาครับ30วินาทีเช่นเดียวกันนะครับคำถามของนางงามสุพรรณบุรีคือขอเอาไปกลับทำการบ้านก่อนได้ไหมได้ครับคำถามค่อยๆฟังนะแม่จะค่อยๆอ่านเหมือนกันจากสถิติทั่วโลกที่มีผู้ลี้ภัยกว่า17ล้านคนในจำนวนนั้นคือผู้ลี้ภัยการสู้รบที่อยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวบริเวณชายแดนไทยพม่า กว่า99,904 คนละเอียดจังคุณมองเหตุการณ์นี้เป็นปัญหาหรือสิ่งที่ทุกคนต้องช่วยกันอย่างไรฟังอีกรอบค่ะจากสถิติทั่วโลกที่มีผู้ลี้ภัยกว่า17ล้านคนในจำนวนนั้นคือผู้ลี้ภัยจากการสู้รบที่อยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวบริเวณชายแดนไทยพม่ามากกว่า 99,904 คนคุณมองเห็นเหตุการณ์นี้เป็นปัญหาหรือสิ่งที่ทุกคนจะต้องช่วยกันอย่างไรเชิญค่ะสำหรับฝันนะคะฝันมองว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ทุกคนจะต้องช่วยกันเพราะเป็นมหามนุษยชาติค่ะเราควรจะช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะ Because I believe that all lives are important and are equal and that being human is being kind and loving one another and respecting each other that's the most important thingแต่สิ่งที่ฝันจะทำได้ดีที่สุดเพราะว่าฝันเป็นคนที่ตัวเล็กๆคนหนึ่งก็คือการส่งกำลังใจไปให้แต่ในระดับประเทศนั้นเราสามารถที่จะช่วยแบ่งปันบริเวณให้พวกเขาได้สามารถอยู่ด้วยกันได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนางงามสุพรรณบุรีครับและมาถึงนางงามท่านต่อไปจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือนางงามมหาสารคามนางสาวมนชนิดช่วยบุญครับ1คำถามส่งให้ดร.ปนัดดาได้เลยในการตอบคำถามนะครับคำถามของนางงามมหาสารคามคือหากคุณตั้งความหวังกับสิ่งหนึ่งไว้มากแต่คุณไม่สมหวังกับสิ่งที่คุณปรารถนาคุณมีวิธีการรับมือกับความผิดหวังนั้นอย่างไรฟังอีกรอบค่ะหากคุณตั้งความหวังไว้กับสิ่งหนึ่งไว้มากแต่คุณไม่สมหวังกับสิ่งที่คุณปรารถนาคุณจะมีวิธีการรับมือกับความผิดหวังนั้นอย่างไรเชิญค่ะค่ะแน่นอนเลยนะคะถ้าเราหวังสิ่งหนึ่งแล้วเราไม่สมหวังเราก็ต้องทำใจยอมรับมันค่ะแต่ความล้มเหลวหรือความที่เราไม่สมหวังมันจะกลายเป็นประสบการณ์และประสบการณ์จะกลายเป็นบทเรียนให้เราฝึกฝนและพัฒนาตัวเองเพื่อกลับมาสู้ใหม่และทำให้มันดีที่สุดค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนางงามมหาสารคามครับและท่านต่อไปนะครับเชิญนางงามอุดรธานีนางสาวลัคนาพิมพ์แดงครับเหลืออีก3คำถามเท่านั้นนะครับเชิญเลือกตามที่มีคำกล่าวว่าปัจจุบันหญิงชายเท่าเทียมกันคุณเห็นด้วยกับคำกล่าวนี้หรือไม่ถ้าไม่เห็นด้วยคุณคิดว่ามีวิธีการใดที่ทำให้สตรีมีความเท่าเทียมกับบุรุษและบุรุษมีความเท่าเทียมกับสตรีฟังอีกครั้งนะคะตามคำกล่าวที่ว่าปัจจุบันชายหญิงเท่าเทียมกันคุณเห็นด้วยกับคำกล่าวนี้หรือไม่ถ้าไม่เห็นด้วยคุณคิดว่าคุณมีวิธีการใดที่ทำให้สตรีมีความเท่าเทียมกับบุรุษและบุรุษมีความเท่าเทียมกับสตรีเชิญค่ะค่ะต้องยอมรับนะคะว่าสังคมสมัยนี้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเราต่างเปิดโอกาสให้ซึ่งกันและกันอุ้มอิ่มเห็นด้วยกับข้อความนี้ค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่จะทำให้ผู้หญิงนะคะ
รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองมากขึ้นหรือว่ามีความเท่าเทียมกับผู้ชายมากขึ้นนะคะนั่นก็คือการศึกษาหน้าที่การงานและศักดิ์ศรีค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเลยนะครับคำตอบจากนางงามอุดรธานีจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเราจะไปพบกับนางงามจากภาคใต้กันนะครับนางงามเพชรบุรีนางสาวพรณัชชาอารยะสัจพงศ์ครับคำถามของนางงามเพชรบุรีนะครับทุกวันนี้มีข่าวทารุณกรรมและคุกคามทางเพศไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายแทบทุกวันคุณจะมีวิธีการจัดการกับปัญหานี้อย่างไรอยากตอบแทนเหลือเกินทุกวันนี้มีข่าวทารุณกรรมและการคุกคามทางเพศไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายแทบทุกวันคุณจะมีวิธีการจัดการกับปัญหานี้อย่างไรเชิญค่ะในปัจจุบันนี้มีปัญหาคุกคามทางเพศให้เห็นในข่าวได้ทุกๆวันค่ะดังนั้นในฐานะผู้หญิงมักเป็นถูกผู้ถูกกระทำดังบางครั้งเราไม่สามารถทับกับบังคับให้ทุกคนเป็นผู้ปกป้องเราได้เราจะต้องปกป้องตัวเองไม่พาตัวเองไปอยู่ในที่ซุ่มเสี่ยงค่ะและที่สำคัญเราจะต้องเลิกคิดว่าเหตุการณ์นี้คงไม่เกิดขึ้นกับเราง่ายๆหรอกเพราะถ้าเกิดเราคิดแบบนี้อันตรายก็มักจะเกิดกับเราได้ง่ายๆเช่นกันค่ะขอให้ผู้หญิงทุกคนขอบคุณมากๆค่ะบอกว่าขอให้ทุกคนเชื่อมั่นและมีพลังนะครับขอบคุณนางงามเพชรบุรีครับและมาถึงท่านสุดท้ายครับนางงามสงขลานะครับนางสาวปุญญาพรราชฤทธิ์นะครับเหลือคำถามสุดท้ายเลยนะครับปุญญาพรครับคำถามของนางงามสงขลาคือโอ้อินเทรนเลยค่ะโรคซึมเศร้าเป็นปัญหาทางจิตเวชสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยคำปลอบใจสำหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าดูจะเป็นสิ่งสุ่มเสี่ยงต่อการทำร้ายจิตใจให้ทวีอาการรุนแรงขึ้นสำหรับคุณคิดว่าคุณจะใช้คำปลอบใจใดให้ได้ผลมากที่สุดฟังอีกครั้งนะคะโรคซึมเศร้าเป็นปัญหาทางด้านจิตเวชสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยคำปลอบใจสำหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าดูจะเป็นสิ่งสุ่มเสี่ยงต่อการทำร้ายจิตใจให้ทวีอาการรุนแรงขึ้นสำหรับคุณคิดว่าคุณจะใช้คำปลอบใจใดให้ได้ผลมากที่สุดเชิญค่ะสำหรับน้ำหวานนะคะน้ำหวานมีเพื่อนสนิทที่ป่วยเป็นโรคนี้ค่ะน้ำหวานไม่ได้ให้กำลังใจอะไรไม่ได้บอกเขาว่าให้เขาสู้ๆแต่เราบอกเขาว่าเราอยู่ตรงนี้เสมอเราพร้อมที่จะสแตนบายช่วยเหลือเขาเสมอมีอะไรเขาสามารถเข้ามาพูดคุยกับเราได้ค่ะและเราก็เป็นกำลังใจให้เขาผ่านพ้นเรื่องนี้ไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนางงามสงขลาครับและนี่ก็คือการตอบคำถามจากผู้เข้ารอบ8คนสุดท้ายนางสาวไทยประจำปี2562ปรบมือให้กับทั้ง8สาวงามของเราด้วยนะครับเอาละค่ะดร.ปนัดดาครับในช่วงของความตื่นเต้นนี้